สำหรับการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างและมีความเป็นสากลทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและต่างชาติในการพัฒนาระบบมาตรฐานก r วอารโค้ดกลางโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้ลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารบัตรระดับโลกได้แก่อเมริกันเอ็กซ์เพสเจซีบีอินเตอร์เนชั่นแนล มาสเตอร์การ์ดยูเนียนเพย์และวีซ่ารวมไปถึงสถาบันการเงินในประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอธิสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารนานาชาติสมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทยเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบ QR Code ให้เป็นมาตรฐานกลางเพื่อเป็นการชำระเงินของประเทศโดยสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดบูธสาธิตการใช้งานระบบ QR c ค d ดด้วยนายวิริทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า การนำมาตรฐานสากล QR code มาใช้ในการชำระเงินในประเทศไทยเป็นความร่วมมือครั้งแรกของผู้ให้บริการเครือข่ายระดับโลก5แห่งกับผู้ให้บริการทางการเงินของไทยที่จะใช้มาตรฐานเดียวกันในการให้บริการลดความซ้ำซ้อนในการมี QR code หลากหลายรูปแบบซึ่งจะทำให้ระบบการชำระเงินของไทยเป็นสากลและมีต้นทุนต่ำโดยสถาบันการเงินจะทยอยเปิดให้บริการตามความพร้อม